2จอฝังมาในทัชแพด Asus ZenBook 13นี่ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้ค่ะ Asus ZenBook 13รุ่น UX 334นะคะตัวนี้เนี่ยเขามีน้ำหนักที่เบามากๆคือโลกว่าๆเท่านั้นเองแบบยกขึ้นมาหรือว่าสะพายไปไหนคือเบามากๆจริงๆนะคะเขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะเขาเรียกว่าสดๆร้อนๆจับแล้วว่าอุ๊ยร้อนเลยนะคะนี่คือเขามีหน้าจอ2หน้าจอค่ะตรงนี้นะคะตรงทัชแพดเขาเนี่ยเขาใส่มาเป็นแบบทัชสกรีนให้เรานะคะเรียกว่าสกรีนแพด 2.0 นั่นเองค่ะนี่พูดเราก็สนใจกันเลยใช่ป่ะแบบขนลุกกันเลยทีเดียวนะคะมันจะฟีลฟ้าวแล้วก็มีความล้ำสมัยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเราจะมาพูดถึงตัวดีไซน์ตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก่อนเลยนะคะคืออย่างที่บอกอย่างแรกเลยคือน้ำหนักมันเบามากจริงๆขอบจอนะคะก็บางมากๆเลยแล้วก็ขนาดหน้าจอเนี่ยมีขนาด 13.3 นิ้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมของ Asus เลยนะคะ Nano Edge Display แล้วก็ให้ดูข้างหน้าตรงนี้นะคะคือมันจะมีขอบแบบสีทองๆคือแบบดูพรีเมียมแล้วดูแพงขึ้นมาเลยอ่ะทุกคนส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากๆเลยนะคะสำหรับแบบรูปลักษณ์แล้วก็ดีไซน์ของเขาแบบนี้ส่วนสีของเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็มีสีให้เราเลือกถึง2สีค่ะมีสี Royal Blue นะคะแล้วก็สี Icicle Silver ค่ะซึ่งสีนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือสี Royal Blue นั่นเองค่ะก็จะเหมาะกับสาวแบบลุคเท่ๆวัยทำงานแบบนี้นะคะนี่ก็คือใส่เสื้อมาให้เหมาะกับแบบสีตัวเครื่องนี้เลย wow. แล้วตัวบานพับเนี่ยนะคะเขาก็ใส่มาเป็นแบบ Ergo Lift ค่ะทำให้เวลาเรากางจอออกแบบสุดๆใช่ไหมคะตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะยกขึ้นนิดนึงทำให้เวลาที่เราพิมพ์เนี่ยมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นแถมยังระบายความร้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะคือส่วนตัวเราค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่าพอเวลามันยกขึ้นนิดนึงมันจะทำให้ขนาดเนี่ยพอเหมาะกับข้อมือเราเวลาพิมพ์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบสบายมากยิ่งขึ้นไม่ค่อยปวดข้อมือด้วยส่วนตัวพอร์ตด้านซ้ายนะคะก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จ HDMI ช่อง USB และ USB Type-C นะคะส่วนด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีช่องเสียบหูฟัง USB แล้วก็ช่องเสียบ Micro SD Card นั่นเองค่ะส่วนตัวซาวด์นะคะคุณ Asus เนี่ยเขาให้เรามาเป็นของ Harman Kardon เลยค่ะเรียกได้ว่าฟังกันได้แบบว่าเสียงใสๆเพราะๆเลยนะคะสายที่ฟังเพลงหรือว่าดูหนังเนี่ยต้องตัวนี้เลยนะคะคือห้ามพลาดมากจริงเพราะส่วนตัวเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมาก GPU ตัวนี้นะคะเขาให้มาเป็น Intel Core i7 Gen 10ค่ะ CPU รุ่นล่าสุดจาก Intel ส่วนการ์ดจอนะคะให้มาเป็น Nvidia GeForce M Max 250ค่ะความจุเนี่ยให้มาเป็น SSD 512GB ค่ะแล้วก็ RAM นะคะให้มาเป็น 8GB ค่ะแล้วก็ยังรองรับ Wi-Fi 6แล้วด้วยนะคะถือว่าให้มาเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีใหม่เลยค่ะแบตเตอรี่นะคะก็ถ้าเกิดเราชาร์จเต็มๆเนี่ยก็สามารถพกไปทำงานนะคะพิมพ์งานเปิดเอกสารฟังเพลงได้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะแค่ชาร์จครั้งเดียวเนี่ยใช้งานได้สูงสุดถึง14ชั่วโมงเลยค่ะพร้อมไหมคะนับ1 2 3พอแล้วค่ะให้ดูแค่นั้นพอล้อเล่นนะคะผ่ามาความรักความเมตตาเงียบกินทั้งกระปุกนี่นะคะคือเรามาเที่ยวให้กับทุกคนดูว่าตัวโน้ตบุ๊กนะคะเขามีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 เท่านั้นเองทุกคนดูคือมันเล็กมากจริงๆเลยนะ A4 เนี่ยเราสามารถแบบพกเข้าไปได้แบบอุ้มน้องได้สบายเลยนะคะแบบสาวทำงานไปออฟฟิศอย่างเราใช่ไหมคะเวลาเราจะเดินไปไหนเนี่ยเราก็ต้องแบบรักษาภาพลักษณ์ให้ดูสวยนิดนึงดูแบบเป็นสาวมหาวิทยาลัยเดินๆถือแบบโน้ตบุ๊กหรือว่าหนังสืออะไรอย่างงี้ก็ได้แบบแอบๆเนียนๆไปได้นะคะมาถึงตัวพระเอกของเรานะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือเป็นหน้าจอที่2ของตัวเครื่องนะคะหรือว่าเป็นทัชแพดแต่ว่าเราจะเรียกเขาว่าสกรีนแพด2.0 นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะอินเทอร์เฟซเราก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยตัวขนาดนะคะเขามีขนาด 5.65 นิ้วค่ะเหมือนกับเราเอาโทรศัพท์มาฝังไว้กับตรงนี้เลยแถมตรงนี้นะคะก็ยังมีอะไรให้เราเล่นเยอะแยะเลยอ่ะก็อย่างตรงนี้นะคะยกตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะมีเป็น number key นะคะหรือว่าจะเป็น handwriting quick key นะคะ slide expert คือมีเยอะมากๆและที่แบบเรารู้สึกว่ามันพีคมากๆที่มันมีตรงเนี้ยคือมี Spotify อ่ะทุกคนเราสามารถจะใส่แอปพลิเคชันหรือว่าอะไรแบบอยากจะเพิ่มอะไรตรงนี้ได้คือเรียกได้ว่าตามใจเราได้เลยนะคะคือมันสะดวกง่ายเวลาที่เราอยากจะดูหนังฟังเพลงไปด้วยอยากจะพิมพ์งานไปด้วยหรือเราแบบอยากจะทำอะไรคือ2อย่างได้แบบไปพร้อมๆกันบางคนก็จะเอาโทรศัพท์มาวางไว้ตรงเนี้ยแล้วแบบอีกจออีกมือนึงก็แบบดูจอไปด้วยพิมพ์งานไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยคือเขาไม่ต้องเลยเราสามารถดูได้ตรงจอตรงนี้เลยนะคะแทนโทรศัพท์มือถือเราไปได้เลยเราแบบฟินปกมือให้ 1,000 ทีเลยนะคะคือเราแบบชอบตรงนี้มากๆเลยหรือว่าบางคนนะคะเป็นสายวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปิดรูปภาพที่เป็น reference ตรงนี้นะคะแล้วก็วาดไปพร้อมๆกับเราจะดูตรงนี้ได้เลยก็คือ
มบูรณ์อะครบทุกอย่างมากจริงก็ที่เรายกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้นะคะคือการใช้งานของเขาหลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2โหมดค่ะนั่นคืออย่างแรกนะคะสกรีนแพดก็จะเป็นโหมดใช้งานผ่านหน้าจอสกรีนแพดค่ะด้วยโปรแกรมที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะกับพวกแอปพลิเคชันที่เบนพูดไปอย่าง Spotify หรือว่าอื่นๆมากมายที่อยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะคะส่วนอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือเป็น extender ค่ะมันคือการใช้งานหน้าจอสกรีนแพดเป็นจอที่2เลยอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเป็นสายอาร์ตใช่มั้ยคะเราอยากเปิด reference ในการแบบวาดรูปอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถเปิดใช้งานหน้าจอตรงนี้เป็นจอที่2ได้เลยไม่ต้องไปเสียบจออีกจอเพิ่มค่ะซึ่งเราก็สามารถเปิดปิดจอตรงนี้นะคะได้ด้วยการกด F6 แค่นั้นเองค่ะคือเรียกได้ว่าง่ายมากๆเพียงแค่คลิกเดียวนะคะโดยรวมๆแล้วนะคะคุณ Asus ตัวนี้เนี่ยก็เหมาะกับสาวๆวัยทำงานอย่างเรานะคะหรือว่าจะพกพาไปไหนก็ได้สะดวกสบายนะคะเพราะมีน้ำหนักที่เบามากๆเลยนะคะคือเนี่ยดูเบนถืออยู่ตั้งนานแล้วแต่ยังไม่รู้สึกว่าเมื่อยเลยนะคะถือมือเดียวก็ได้ถือนิ้วเดียวก็ได้แต่ไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวลูกค้าจะว่าเรานะคะที่สำคัญเนี่ยคือเขาทัชสกรีนแบบลดมากๆเรียกได้ว่าง่ายแล้วก็ทันสมัยสุดๆเลยนะคะมาที่ราคานะคะราคาของตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคาเริ่มต้น 26,990 บาทเท่านั้นเองค่ะใครที่รู้สึกว่ามันเล็กไปนะคะไม่สะใจนะคะก็ยังมีอีกหลายนิ้วมากๆเลยค่ะให้เราเลือกนะคะมีทั้ง13นิ้วนะคะ14นิ้วแล้วก็15นิ้วค่ะส่วนสเปคแล้วก็ราคานะคะตามนี้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวแรกนี้นะคะ Zenbook 14ค่ะCPU Core i5 Gen 10 ค่ะ RAM 8 GB ความจุ512 GB ค่ะส่วนราคานะคะเขาก็อยู่ที่ 26,990 บาทค่ะตัวที่2นะคะ Zenbook 13กับ14ค่ะ CPU Core i5 Gen 10นะคะการ์ดจอ GeForce MX 250นะคะ RAM 8 GB ความจุ512 GB ค่ะส่วนราคาเขาจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงเป็น 29,990 บาทค่ะส่วนตัวที่3นะคะ Zenbook 13กับ14ค่ะCPU Core i7 นะคะ Gen 10การ์ดจอ GeForce MX 250ค่ะ RAM 8 GB ส่วนความจุนะคะก็อยู่ที่512 GB ค่ะราคา 35,990 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะสเปคแรงหน่อยนะคะเป็น Zenbook 15ค่ะCPU Core i7 Gen 10ค่ะการ์ดจอ GTX 1650นะคะ RAM 16 GB ค่ะความจุนะคะ 1 TB ค่ะหน้าจอ 4K นะคะส่วนราคาก็จะอยู่ที่ 46,990 บาทค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้เบนรีวิวอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆเลยนะคะที่สำคัญสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำนะคะนั่นก็คือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกด See First แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเบนต้องขอตัวก่อนนะคะไม่ได้ไปทำงานค่ะแต่ว่าขอตัวไปดูซีรีส์ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลก IT นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย